ให้เด็กอันวานนั้นให้เด็กทำไมไม่ให้ล่ะแม่มาตอนไม่ให้ปากทางไม่ดีแม่โง่กว่าลูกลูกกินเป็นแม่มาให้ลูกนั่งสบายผู้ว่านั่งสบายนี่ผู้ว่ามาวัดทุ่งเย็นรู้ไหมจะหาจังหวัดไหนผู้ว่ามาวัดอย่างนี้ล่ะทุ่งเย็นหายากนะช่วงเย็นอันนี้ท่านหญิงว่าจะมาวันนี้เริ่มทีว่าจะมาวันนี้ครับผมให้เจ้าหน้าที่ประสานไปแล้วครับเดี๋ยวรอคำตอบมาตามปกติท่านมาวันนี้แล้ววันหลังท่านค่อยเข้าครับท่านไม่ค่อยเข้าในวันนั้นนอกจากท่านจะมาแล้วเสียกันครับก็มาแล้วเนี่ยโตเหรอเอาวางถ้าเราเชื่อใหม่ก็ว่าทางนี้ฝากไปว่าทางนี้อาเนื่องฝากว่าปัจจัยทำมาได้แล้วข้อไม่ใช่เรื่องคนลำบากก็บากข้อคนลำบากก็บากมาคนลำบากก็บากนะข้อคนลำบากก็บากของเมื่อเมื่อมาเมื่อวานเนี่ย
มาเมื่อวานผมก็บางแล้วบางจ้าจ้าหืมว่าไหวดอลลาร์900ดอลลาร์900ดอลลาร์900ดอลลาร์9อ่ะ900โอ้ของอ่ะอยู่900ดอลลาร์ซ้อๆๆเก่งมาก900ดอลลาร์ซ้อๆๆเก่งมากเก่งมากออกมาแล้วออกมาแล้วทองคำอีกเจ้าค่ะฮะถามว่าถวายน้ำตาลมามามาแม่บุญแม่เรือข้างแรกข้างเดือยข้างล่างข้างเดือยข้างล่างเดือยเนี่ยจะเดินทั่วไปก็ทรงๆอ๋อทรงๆไม่ถึงกระซุบแต่ว่าก็ไม่ดีคืนตชด.เขาจับแมวได้ตัวหนึ่งสีดำๆจับได้นอกวัดได้ตัวหนึ่งสีดำๆเออตัวนั่นแหละสีดำครับจับได้กลางคืนเหรอจับได้คืนครับประมาณสองทุ่มเสร็จประมาณสองทุ่มครับนี่มาหากลางไม่เห็นครับแต่ครั้งนี้มันก็มากินจับอยู่ในนี้กำลังที่นาก็อยู่ในนี้มาไม่จับได้ตัวดำตัวนั้นอะตัวมหาโจรจะตัวมันแล้วนะครับผมแล้วบอกตชด.เราต้องหาดาบประหารเอาไว้ถ้าแมวที่หลุดมือไปเราต้องประหารตชด.ให้หมดเลยก็ขอโทษยามหนักเพราะแมวตัวนี้มันขยันมากแมวทั้งหลายเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แต่แมวตัวนี้มันเข้าได้ยังไงไม่ทราบวันนี้ก็สั่งผ้าอย่างเงี้ยวันนี้จะให้เกลือตาแต่ผ้าเขาบอกว่าตั้งวันนั้นไม่มามันอยู่ในบ้านอันนี้ว่ามันเข้ามาได้ยังไงแปลงไงกำลังจะไปหาอยู่เพื่อมันเข้ามันใครมายังไงมันมาต้นไม้อยู่จะก็ได้ถ้าว่ามันใกล้เสียงมันตัดออกกันออกระหว่างนั้นโอ้เมื่อเช้านี้ไปยิ่งเพิ่มความเมตตาความเป็นห่วงอะไรกระจายมากเขานะไปเมื่อเช้าเนี่ยไปเที่ยวรอดเที่ยวครอบแฝกแฝกไปที่ไหนไม่ตั้งแต่กระจายลูกกระจายทั้งแม่ทั้งลูกเต็มไปหมดพูดไปเมื่อเช้าก็สั่งพาแล้วนี่ยังว่าจะสั่งอยู่นั่นแหละพอไปเห็นจากมากมายกระจายโอ้ยแมวตัวนี้จะมาทำลาย คือสัตว์ตัวนี้จะไม่มีคำว่าหิวโหยนะพอเจอนี่จะกัดเลยกัดเลยเจอที่ไหนกัดเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหิวโหยนะอันนี้ก็ตายกระยานี้กำลังมากลูกก็ตายเจ๊กลัวกลัวไปเอาผ้าท่านเลี้ยงไว้หนุนทุกแห่งท่านเมตตาไปที่ไหนเรียกว่าทั่ววัดเมื่อเช้าเราต้องเที่ยวทั่วไปหมดนะคือเที่ยวดูสัตว์ของเองหรอกเพราะเป็นห่วงเห็นแมวคนหนึ่งมาอยู่ในนี้แล้วไปเที่ยวดูสัตว์พอเห็นสัตว์มากๆแล้วมาก็สั่งไพ่จริงวันนี้ที่ว่าจะยกทัพใหญ่เลยนะจับว่าเรียกว่าจะกวาดต้อนให้หมดไม่มีเหลือตัวไหนแมวมีกี่ตัวหมดทั้งโพดทั้งแก้ววันนี้จะเอาหมดเลยบอกกำลังจะเอาพอดีได้มาแล้วตัวลำๆใช่แล้วตัวนั่นเลยว่ะมันขลาดฟังทราบว่ามันกลางกลางวันไม่อยู่มันมากลางคืนอย่างนั้นแล้วมันมาได้ยังไงมันอาจจะขึ้นต้นไม้ต้นไม้กำลังจะให้ออกไปตรวจดูต้นไม้ใกล้ๆเคียงกับนั่นแหละกำแพงนั่นแหละขนาดนั้นนะเป็นห่วงสัตว์เอามากมือเช้าจะไปดูละเอียดขี่ขั้วโอ้ไปดูที่ไหนน่าสงสารมากนะตัวเล็กๆน้อยๆเห็นเราดำๆแย่ๆอยู่นั่นแหละไม่กลัวก็แม่ไม่พากลัวแม่ก็ฆ่าเลี้ยงไว้มันก็ว่าทั่ววัดนางมุซังโอ้ยังไงกันวะผู้คนเยอะได้ตัวดำเอาละตัวนี้ตัวสำคัญโอ้ของสารมากนะแบบเราต้องการจริงมือข้าไปเห็นที่ไหนที่ไหนโอ้ทำไงนี่วะ
พราะฉะนั้นจึงได้สั่งเลยนะวันนี้จะให้ตรวจกันหมดในวัดนี้ทางโน้นก็จะให้ไปตรวจทางนี้ก็จะให้แหลกหมดเลยแล้ววันนี้นะสั่งจะสั่งมีฉันสมานแล้วนี่จะสั่งว่างั้นนะมือช้าที่ยังพูดเพียงเล็กน้อยยังไม่กินจังนะหมอพอดีว่าได้ตรงนี้ได้แล้วตรงนี้แล้วทีนี้สั่งดังเด็ดขาดเลยว่าต้องเตรียมดาบไว้ให้เรียบร้อยเราอยู่ว่าถ้าแมวตรงนี้หลุดมือต่อทรวต้องถูกประหารชีวิตทั้งนั้นอะไรเนี่ยมันพึ่งค้นไข่มาเร็วๆเนี่ยจัดอันนี้ก็เราสั่งเองให้ทำโดยด่วนเอาสังกะสีไปตีข้าวตีข้าวแล้วเอากั้นดังที่เห็นนั่นแหละไม่มันก็ขึ้นมาได้แล้วจัดก็ปลอดภัยเวลานี้สัตว์กำลังงอกเงยขึ้นเยอะนะพวกกระแตก็เยอะกระต่ายกระต่ายเยอะมากที่สุดนะนี่พอ ทำอันนี้เรียบร้อยทำอย่างโดยด่วนเพราะเราไปจับได้ตัวหลักฐานพยานนะ คือเราไปตอนเช้าอย่างนี้เราไปเที่ยวดูนั่นดูนี่ดูกุฏิพระดูกุฏิเนรนั่นนะอาจารย์ผลเห็นไหมล่ะไปนี่ดูชอบแทรกที่แทรกดูความเรียบร้อยหรือความรักเกียรติรักษาของพระมันจะบอกอยู่ตามสถานที่อยู่ที่หลับที่นอนที่อะไรทางวงกลมไปเที่ยวดูชอบแทรกถ้าไปดูแล้วอย่างหนึ่งถ้าเห็นมีอะไรของรกรังบางไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเราจะไปขนที่อื่นมาอีกนะมาเพิ่มฟาดให้เต็มกุฏิแล้วเลยเราสอนอย่างนั้นนะไม่ต้องขอท่านพอไปเห็นรางระเกะระกะไม่มีระเบียบเหนียวคำว่าไม่มีระเบียบคือไม่มีสติสตังออกจากหัวใจบอกอย่างนี้นี่เราทำละเอียดไหมพอไปเห็นรางอะไรระเกะระกะอยู่ที่นั่นแล้วพอไปแล้วเราก็ไปเขียวหาค้นออกอยู่นั่นไม่ว่าอะไรก็ตามขนเข้ามาเต็มใส่กุฏิให้เต็มเลยแล้วก็หนีไปพอวันหลังไปเรียกบททุกแห่งเลยเท่านั้นแหละสอนองค์เดียวท่านพอบอกกันทั้งมัดเลยอย่างนั้นเราสอนคนสอนแบบนั้นก็มีสอนแบบขนาบต่อหน้าต่อตาก็มีหลายแบบเนี่ยนี่แหละที่เรียกว่าศาสนานี่ละเอียดสุดยอดนะเพราะฉะนั้นเราพูดจริงๆเวลานี้เรากำลังสอนโลกทั่วประเทศไทยมีหนำซ้ำยังออกทางเมืองนอกเมืองนาทางอินเทอร์เน็ตก็มีเราศาสนานี่เราพูดจริงๆเราขอจำเข้าใจไปเลยไปสอนนะสาธุยกไว้ในคัมภีร์เวลาเราก็เรียนมาแล้วนี่ทีนี้เอานั่นเอานี้มาประกอบกันเข้ากันได้ผลแล้วเอาเนี่ยสอนออกเรื่อยๆไม่ว่าจะธรรมะขั้นใด บรรดาสอนโลกเวลานี้เราถอดออกตามกำลังของผู้ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไรเช่นแจงหม้อใหญ่ก็เทศเรียบๆให้สม่ำเสมอให้ได้เข้าอกเข้าใจสถานที่การงานบ้านเรือนของตนการปฏิบัติต่อการครอบครัวย่อเรือนหน้าที่การงานเป็นยังไงไงก็สอนไปตามเรื่องของคารวะนั่นนี่เรียกว่าแกงหม้อใหญ่สูงกว่านี้ไม่ได้ตั้งแต่นี้มันก็ปฏิบัติไม่ได้เรื่องก็ต้องสอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ถ้าเป็นพระระดับพระกรรมฐานแล้วที่นี่พุ่งนะแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วจะพุ่งเลยนั่นแหละธรรมะมีหลายขั้นถอดมาจากหัวใจนี่พี่น้องทั้งหลายเชื่อหรือไม่เชื่อเรารอดเป็นรอดตายมากกว่าจะได้ทำมาสอนโลกเวลาที่เรียกว่าถึงไม่สลบเฉียดตลอดเรื่องเฉียดสลบนี่เฉียดมาตลอดหากไม่เคยสลบก็บอกไม่เคยสลบมีการฝึกฝนตัวเองถึงขนาดนั้นนะฟังที่ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนี้ส่วนมากเรานี่สายวาสนามันอาภัพ ถ้าครบฉันอะไรดีๆเข้าไปภาวนาไม่เป็นท่าเอาน้ำวันนี้เอาเรานั้นตัดกันนะวันหลังบางทีได้ของมา ก็ตามไม่เอาแต่ข้าวเปล่ามันกินมันเก่งนักเมื่อวานนี่ครัวให้มันกินอิ่มแล้วแทนที่จะภาวนาเป็นข้าวันนี้เป็นข้าววันนี้ดัดกันให้แต่ข้าวเปล่าลองภาวนาไปเลยนั่งตัวโกงไม่ง่วงมันขึ้นอยู่กับนะข้าวเฉยไม่ง่วงนั่นเข้าใจไหมล่ะยิ่งพวกขันพวกมันนี่พวกหมูขึ้นเสียงนี่พวกนี้ไม่ยอมลงเข้าใจไหมถ้าได้ดีๆแล้วหมูขึ้นเสียงแล้วไม่ยอมลงเลยเขี่ยลงก็ไม่ยอมลงนี่แหละนั่นแหละท่านอาหารและสัพพายะอาหารเป็นที่สบายต่อธาตุต่อขันต่อจิตใจในเรื่องจิตตภาวนาต้องทดสอบทุกอย่างการภาวนาต้องใช้ความพิจารณาถึงว่าศาสนาละเอียดเพราะกิเลสมันละเอียดมากสุดยอดนะ
ถ้าใครไม่ขึ้นเวทีซะก่อนไม่รู้เรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงตายกองกันอยู่มาตั้งกับตั้งกันแล้วเพราะกิเลสก่อไม่รู้เนื้อรู้ตัวธรรมะจับเข้าไปตรงไหนมันรู้นี่สิธรรมะเพราะฉะนั้นถึงว่าเลิศเลยสิอะไรจับกิเลสไม่เห็นถ้าธรรมะนี่จับไปเห็นหมดเห็นเป็นลำดับลำดาไปเป็นขั้นเป็นภูมิเป็นขั้นเป็นภูมิมันเป็นขั้นๆนะกิเลสปิดหัวใจคนปิดขั้นนี้ปิดขั้นนี้หยาบขั้นนี้กลางขั้นนี้ละเอียดขั้นละเอียดสุดขั้นนี้หมดนี่ทำล้างกวาดล้างหมดเลยนั่นเรียกว่าชะล้างหมดเลยทำไม่มีอะไรชะล้างกิเลสได้นอกจากทำเท่านั้นอย่างอื่นเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเอามาเป็นเครื่องมือของมันหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดสิใครจะเรียนศึกษาแล้วเรียนมาจากเมืองไหนประเทศใดทวีปใดก็ตามเถอะนี่คือวิชาของวัฏจักรนั่นกิเลสเป็นผู้ผิดให้ผิดให้ผิดให้เรียนมาแล้วถ้าไม่มีธรรมเข้าไปแทรกเป็นผู้กำกับเรียกว่าเป็นคนขับถ้าเป็นรถก็คนขับว่างั้นเถอะแล้วแหลกหมดเอาออกมาจากอู่ก็ให้ขับไปก็ปุ่มลงคลองเลยนั่นถ้าคนขับดีคือธรรมมีธรรมปั๊บนี่จับเข้าไปคล่องแคล่วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไปเลยถึงที่ปลอดภัยนั่นนี่แหละธรรมจับเข้าไปความรู้วิชาที่เราเรียนมามากน้อยต้องมีธรรมเข้าไปแทรกไม่มีธรรมเหลวแหลกแหวกแนวไปหมดแล้วเห็นไหมอย่างชาติไทยของเรากำลังจะจมเห็นอยู่เมื่อเร็วต่อหน้าต่อตาเลยเป็นไหมนี่เรามีแต่กิเลสล้วนๆกินไม่อิ่มกินไม่พอดื่มตลอดกินไม่พอทุกอย่างไม่พอไม่มีอะไรพอคำว่ากิเลสความหิวโหยไม่เรียกว่ากิเลสจะเรียกว่าอะไรปัญหาตัณหาคือความหิวโหยตลอดเวลาเอาอะไรมาเสริมเหมือนเอาเชื้อไฟเสริมไฟจะพุ่งขึ้นเลยเอาอะไรมาได้ว่านี่จะพอคำว่ากิเลสจะไม่มีคำว่าพอไม่มีจึงต้องมาทำเขาจับกำกับทีนี้เวลาเรียนมามากน้อยนะเมื่อมีธรรมเขาแทรกแล้วการดำเนินงานนี่วิชานั้นเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมเป็นผู้ชี้แจงบอกกล่าวทุกอย่างเตือนอันนี้ควรอันนี้ควรหรือไม่ควรอันนี้ไม่ควรอันนั้นควรแล้วธรรมที่บอกแล้วก็วิชาความรู้เราเรียนมาแล้วก็เดินคล่องเป็นประโยชน์ไปหมดนั่นถ้ามีแต่วิชาของจิตเห็นแล้วว่านี่มันทุ่มทีเดียวจมเลยเจ้าของก็จมคนอื่นก็จมเจ้าของจมด้วยความภูมิใจนะนี่ให้กิเลสมันหลอกให้ภูมิใจด้วยนะมันไปทำความโดยช้ามาลามกมาจนกระทั่ง ไฟนรก จะแสดงเปลวขึ้นที่หัวมันยังไม่เห็นนะแต่ธรรมท่านเห็นหมดนั่นจะว่าไงนั่นแหละธรรมท่านละเอียด ขนาดนั้น ใครยืนอย่าประมาทนะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้เป็นผู้แล้วรู้แล้วมาสอนไว้เราตาบอดหูหนวกจะไปหัวชนพระพุทธเจ้ามีเหรอไม่เคยมีถ้ามีกับพวกกิเลสนั้นหนาแล้วนี่คอยคัดค้านต้านทานเป็นข้าศึกต่อศาสนาตลอดไปอย่างนี้ให้พากันฟังให้ดีนะ วันนี้ก็เอาแมวมาพูดเข้าใจไหมขึ้นแมวก่อนนี่แหละหลักวิชาไปที่ไหนไม่มีอะไรละเอียดรอเกินหลักวิชาธรรมยิ่งมีธรรมบรรจุใจเป็นอยู่ในใจเต็มเหนียวแล้วจะเป็นธรรมไปหมดเลยมันธรรมจะสอดแทรกไปหมดจะรู้เองเห็นเองพิจารณาไปไหนมันจะซึมซาบไปหมดเรื่องธรรมไปอย่างนั้นเรื่องกิเลสนี่มีแต่หัวชนฝาไปเลยถ้ามีต้นไม้ก็ชนไปเลยนะมันไม่เห็นมันไม่ดูมีแต่ความอยากดึงไปมันก็ชนนั่นชนนี่ไปเลยสิความอยากของธรรมอยากของธรรมมันอยากเพื่อความดีความดีอยากเพื่อความปลอดภัยความอยากของกิเลสอยากเพื่อความร่มจมมันต่างกันนะความอยากของธรรมไม่อยากพ้นทุกข์ไม่ได้คนเราต้องอยากพ้นทุกข์อยากมีความสุขต้องพยายามบำเพ็ญมีความอยากนี้เป็นธรรมเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนปลดเปลื้องทุกข์ไปโดยลำดับแต่ความอยากของกิเลสมีแต่ขนทุกข์เข้ามาผลทุกข์เข้ามาเพราะฉะนั้นมันทำกับโลกท่านจึงเรียกว่าธรรมโลกคือหมายถึงกองกิเลสวัฏจักรนี่วัฏจักรนี่เป็นเรื่องของโลกทั้งหมดวิวัฏจักรคือธรรมล้วนๆนั่นส่องดูให้เห็นหมดนี่แหละที่ว่าอยู่กับพระกับเนรเนี่ยต้องเป็นอยู่อย่างนี้แหละต้องสอดต้องแทรกต้องดูตรวจตาภาคีไม่ดีอะไรเตือนกันแบบไหนแล้วแต่จะเตือนดังที่ว่านี่เตือนแบบวางอะไรเกะกะไม่ดีไม่งามแล้วไปขนอะไรอยู่หน้านอกเลยก็ตามมาขนใส่ในกุฏิให้เต็มหมดเลยแล้วหนีไปคราวหลังนี่บุตรนี่สอนแบบนี้ก็มีสอนแบบหนึ่งก็สอนอีกให้ชำระสอนอีกแบบนี้ไปขนกับมาเพิ่มอย่างนั้นก็มีมันหลายแบบนะ
ก็เจ้าแสบจะมาไปเห็นกระต่ายเมื่อเช้านี้โถน่าสงสารมากเต็มไปหมดอ่ะแม่กับลูกอยู่ด้วยกันเต็มเยอะแยะเยอะแยะถ้าวันนี้ท่านเลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตาไม่ใช่ท่านไปหามานะมันมาอย่างนี้แหละท่านเห็นแล้วท่านก็สงสารไปเลี้ยงแล้วหาอาหารไปไว้เป็นแห่งเป็นแห่งเป็นแห่งพวกสัตว์ก็กินอยู่นั่นแหละเราไปเดินไปนี่เจ้าของไม่อยู่นะเจ้าของไปบิณฑบาตเรียกว่าเจ้าของไปหากินไอ้กระต่ายพระท่านก็หาไม้ไว้แล้วมันก็กินอยู่นี่มันไม่ต้องไปหากินกระต่ายส่วนพระเจ้าของต้องไปหากินทีนี้เวลาเราไปเขาเฉยนะเราไปนี่เขาเฉยแหละแม่ก็เฉยลูกลูกก็วิ่งรอบแม่แม่ไม่พาวิ่งลูกก็ไม่ไปวิ่งอ้อมแม่เลยนะคือลูกนั่นกลัวกลัวหาที่พึ่งก็วิ่งหาแม่แม่ไม่ไปไหนแม่เฉยลูกก็แอบอยู่กับแม่เราเดินไปนะโอ้เป็นอย่างนี้นะสัตว์เนี่ยคือแม่มันเชื่องกับคนแล้วมันไม่สนใจเราไปเขาก็เฉยเขากินอะไรกินเฉยไอ้ลูกก็วิ่งไปโน้นวิ่งมาหาแม่แล้ววิ่งไปโน้นวิ่งมาหาแม่แล้ววิ่งแอบแม่เวลาเราไปแอบแม่อยู่นั่นนะคือแม่ไม่พาวิ่ง เขาก็พึ่งแม่เขาอ๋อมันพึ่งแม่มันน่านี่วะแล้วก็ผ่านไปมันเป็นแบบเดียวกันหมดตัวเล็กๆมันวิ่งไปไหนมันก็วิ่งแต่ไม่พ้นที่วิ่งมาหาแม่นะวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาหาแม่มาแอบอยู่กับแม่ที่เราเดินผ่านไปแม่เฉยเขาก็แอบอยู่กับแม่เราเดินเฉยแม่เขาก็เฉยจากนี้ไปทั่วไปหมดนะเนี่ยสัตว์มันก็พึ่งแม่มันเห็นไหมล่ะวิ่งไปไหนก็ไม่ยอมไปวิ่งกลับมาหาแม่อ๋อวะสัตว์ก็พึ่งแม่ถ้าแม่พาเพ่นนี่ลูกนี่ไปหมดเลยนะที่แม่ไม่พาวิ่งเลยที่ลูกก็แอบอย่างนี้ผมก็ถึงว่าได้ให้รีบเร่งวันนี้จะเอาหาแมวให้เห็นวันนี้วะวางนั้นนะให้หาทั่ววันพอดีได้มาแล้วก็หมดปัญหาแล้ววันนี้ตัวนี้แหละตัวดำแล้วจะบอกให้ไปเอาไปหาดูต้นไม้มันอยู่ที่ไหนมันใกล้ชิดที่ไหนมันจะขึ้นได้วิธีใดต้องระวังต่อไปอยู่สำหรับตัวต่อไปแมว เรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรจะเกินหัวใจที่ปฏิบัติธรรมเรื่องธรรมนี่จะเข้าหัวใจหมดเลยธรรมมีอยู่ทั่วไปแต่ไม่มีเครื่องรับมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องรับธรรมเมื่อใจปฏิบัติตัวให้ดีแล้วศีลธรรมเข้ามามากน้อยความสุขจะเข้ามาพร้อมกันพร้อมกันถ้าไม่มีศีลธรรมปล่อยให้กิเลสเข้ามานี่ขนแต่กองทุกข์เข้ามาใครอยู่ที่ไหนไหนมีแต่ของทุกเต็มหัวใจเต็มหัวใจเราอย่าเอาสมบัติเงินทองเข้าของสิ่งอะไรต่างๆมาอวดกันนะให้ดูหัวใจเจ้าของหัวใจนั้นเป็นกองทุกอะไรมีมากน้อยไม่สำคัญถ้าหัวใจไม่มีธรรมที่อย่างเดียวร้อนไปหมดไม่ว่าคนมีคนจนแบบเดียวกันหมดถ้าหัวใจมีอัตมีธรรมแล้วคนมีก็ดีคนจนก็ดีมีที่หลบที่หลีกมีที่ซุกหัวนอนมีที่พักผ่อนหย่อนใจได้บ้างคนเรานะอันนี้เป็นที่พักของใจได้แก่ธรรมถ้ามีธรรมเลยอื้อไหลมาเป็นที่พักไม่มีทางมีแต่เครื่องเสริมไฟทั้งนั้นให้จำให้ดีนะคำนี้นะนี่ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถตะกี้นี้ก็ได้พูดถึงว่ามันเลยมาโกหกท่านทั้งหลายหรือว่าปฏิบัติมาจนกระทั่งว่าเฉียดสลบเฉียดสลบพระพุทธเจ้าสลบสามหนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสลบสามหนเราไม่ได้ลืมนะนี่หลวงปู่มั่นเราที่สลบสามหนนี่ท่านบอกท่านเป็นไข้ไข้ก็ไข้มาเรียซะด้วยฟังว่าไข้หนักไข้หนักท่านก็ซัดหนักความเพียรไม่ยอมนอนภาวนาสู้ทุกขเวทนานั่นฟังที่ท่านมาเล่าให้ฟังมานี่ล้มไม่รู้ตัวท่านว่างั้นนะสู้กันอยู่ในนั้นแหละไข้มันก็หนักความเพียรกันเราก็ว่าเราหนักแล้วยังไงไม่รู้ตัวมันล้มลงไม่รู้เลยพอรู้ตัวขึ้นมาล้มแล้วสมัครนอนอยู่แล้วไอ้มันลุกมันยังไงปุ๊บปั๊บลุกขึ้นอีกสู้อีกท่านว่างั้นแต่เราไม่ได้กราบเรียนถามท่านว่าการสลบสามหนนี่สลบในเป็นไข้ในครั้งเดียวนั้นหรือว่าเป็นหลายครั้งหลายหนสลบหลายหนตามที่ต่อสู้กับทุกขเวทนาเป็นไข้นั้นเราลืมเรียนถามท่านเสียจำได้แต่ว่าท่านสลบสามหนพระพุทธเจ้าสลบสามหนเราไม่เคยสลบเราก็บอกไม่สลบแต่เรื่องเฉียดนี่เฉียดมาตลอดถ้าวันไหนเฉียด
เวลาไหนที่เข้าได้เข้าเข็มนี่เอาเพียงก็เป็นตายก็ตายอย่าว่าแต่เพียงสลบเหมือนมันจะตายก็ต้องสละเลยเวลานั้นแต่มันไม่เคยเข้าถึงขั้นสลบมันก็ผ่านเหตุการณ์ไปได้เสียมันก็ผ่านเรื่องไปถ้าว่าเหตุการณ์ยังไม่ยุตินี่ถึงขั้นนี้เหตุการณ์ยังไม่สลบนี่ยังไม่สลบมันจะสลบได้หรือมันจะตายก็ได้จิตนี่มันจะไม่ถอยถึงเวลาเข้าได้เอาเข็มแล้วถอยไม่ได้เลยให้ตายเท่านั้นนี่เห็นไหมการสู้กิเลสท่านทั้งหลายฟังหรือยังนี่เคยทำมาแล้วนะแต่ไม่เคยสลบพอถึงเข้าขั้นใกล้จะสลบนี่มันฟัดกันในฟัดกันมันผ่านเหตุการณ์ไปได้เสียมันก็ไม่ถึงขั้นสลบถ้าผ่านไม่ได้มันจะถึงขั้นสลบหรือตายก็ไม่ถอยแต่นี่พอถึงระยะที่มันเฉียดเฉียงฟัดกันกิเลสกับธรรมฟัดกันเหมือนนักมวยต่อยกันบนเวทีมันยุติกันเสียเช่นฝ่ายใดถึงฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะมันปรากฏขึ้นเวลานั้นเสียเรื่องราวมันก็ผ่านไปความที่ว่าสลบก็ไม่ถึงนี่เป็นอยู่เรื่อยๆพอถึงการ เวลาที่เขาได้กับเข็มนี่จะอ่อนไม่ได้เลยนะมันทักมีสำหรับนักปฏิบัติเหมือนนักมวยขึ้นเวทีเข้าวงในกันนี่ไม่รู้จักเป็นจักตายนะอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสกับธรรมฟัดกันบนเวทีนี่ไม่รู้จักเป็นจักตายสลบสลายทิ้งไปเลยมันถึงขั้นไหนมันก็เป็นของมันไปเองแต่ยังไงกับกิเลสกับธรรมจะไม่ถอยกันนี่ท่านทำมาอย่างนั้นนะ นี่ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นก็ขึ้นพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังแล้วเป็นเวลา9ปีเต็มนี่ละนี่เข้ามาให้ไปสมัครเอานะอย่างนี้นะว่าจะทําความเพียรแก้กิเลสแบบที่เป็นอยู่เวลานี้กลับให้เข้าคุกไปติดคุกเป็นนักโทษในเรือนจําจะเอาไหนให้เลือกเอาเราจะโดดเข้าคุกเลยทําไมถึงโดดเข้าคุกเป็นนักโทษสังคมไม่ยอมรับเพียงเท่านั้นเสียเกียรติเสียอะไรไม่มีใครยอมรับเรียกว่าไม่มีคุณค่ามีราคาก็ตามแต่เขาได้กินข้าววันหนึ่ง3มื้อ2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกวันหนึ่งวันละ4เส้น5เส้นเพื่อค่าเวลาเวลาพอได้ออกจากตารางเท่านั้นมั้ยเขาไม่ได้ทําด้วยความเต็มอกเต็มใจอะไรนี่นะกินข้าว3มื้อ4มื้อเขากินได้แต่ที่เขาทําหน้าที่ตามความเป็นนักโทษที่ต้องยอมรับโทษให้ทําหน้าที่กับงานด้วยความเต็มใจเขาไม่ได้เต็มใจทําแต่อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะทำด้วยความเต็มใจถึงขั้นจะสลบสลายหรือตายก็ตามจะเป็นไปด้วยความสมัครใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาไปเป็นนักโทษแล้วแก้กิเลสได้เช่นเดียวกันกับเราทำความเพียรนี้จะเอาทางไหนว่างี้นะเราจะโดดเข้าเป็นนักโทษเลยเพราะไปกินไปนอนจักตอกสองสามเดียวสองสามเส้นเท่านั้นกิเลสก็หลุดลอยไปหลุดลอยไปสองสามวันก็ได้ออกจากคุกเข้าใจไหมอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันถึงเป็นตายหนักยิ่งกว่าเป็นนักโทษนะแต่นี่เป็นความสมัครใจจึงได้มาเรียนพี่น้องหลายชาติทุกจริงๆสำหรับเราที่เป็นนิสัยอาภาพไปอยู่ที่ไหนนี่ไม่ค่อยกินข้าวแหละกี่วันก็ตาม6วัน7วันมันจะตายจริงมาฉันได้สักวันนึงนะ5วัน6วัน7วันฉันได้ทีนึงทีนึงทีนึงเรื่อยๆเรื่อยการภาวนามันดีทั้งวันนี่พุ่งพุ่งพุ่งร่างกายที่อ่อนเปียกไปเลยทีนี้เราก็มาคำนวณเอาสิพิจารณาสิร่างกายถึงจะอ่อนขนาดไหนพอกินข้าวเข้าไปฉะนั้นมันจะดีดผึ่งของมันเลยมีกำลังทันทีแต่จิตใจนี่จะมันไม่ดีดนะต้องพยายามเต็มเหนี่ยวเต็มกำลังความสามารถมันถึงจะขึ้นด้วยเหตุนี้จึงพยุงทางใจมากกว่าทางร่างกายร่างกายกินเมื่อไหร่มันก็มีกำลังส่วนจิตใจไม่มีเพราะฉะนั้นจึงต้องพยุงนี่แหละที่ได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดมา ไม่มีอะไรมายุ่งได้เลยเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยว่าอะไรเป็นอะไรเลยขาดทะบั้นไปเลยเดียว นี่ก็ทำยาอย่างนั้นจนกระทั่งถึงได้ฟาดกับกิเลสเอาจนกระทั่งม้วนเสื่อลงไปเลยฟาดดินถล่มนี่ก็เด็กพูดพี่น้องหลายฝั่งแล้วมากโกหกท่านทั้งหลายเหลือ นั่นแหละจากนั้นมาจึงเรียกว่าเป็นบรมสุขตั้งแต่ขณะที่กิเลสขาดทะบั้นลงไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วความทุกข์แม่เม็ดหินแม่สายไม่เคยมาปรากฏในใจเลยเพราะกิเลสสร้างขึ้นมาอย่างนี้ให้ได้เอกใจว่าเหงือกิเลสกูนึกว่ามึงม้วนเสือไปตั้งแต่วันนั้นวันนั้นแล้วทำไมมึงมาโผล่หน้าขึ้นมาอีกให้ได้ฟัดกับมันอีกนี่ไม่มีเลยจนกระทั่งวันนี้เราจึงกล้าพูดเอานี่ออกยันเลยบรรดาผู้สิ้นกิเลสแล้วจะไม่มีกองทุกข์ภายในใจแม่เม็ดหินแม่สายเลยจะมีก็มีแต่เพียงธาตุเพียงขันธ์เล็กน้อยเจ็บไข้ปวดหัวแล้วนี่เป็นเรื่องธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมติก็เป็นเหมือนสมมติทั่วไปมีเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอกันหมดนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าทุกนี้เป็นทุกของมันมันไม่สามารถซึมซาบเข้าใจที่เป็นบรมสุขที่เป็นนิมมุติแล้วได้เท่านั้นเองเนี่ยต่างกันตรงนี้
เรื่องก็พูดถอดออกมาจากหัวใจมาพูดมันผิดไปไหนวะพระพุทธเจ้าสอนโลกถอดออกมาจากหัวใจมาสอนโลก ไม่มีคำว่าผิด นี่กระทำมันเดียวกันนักรู้คือจิตเดียวกัน เมื่อรู้อย่างเดียวกันแล้วมันจะคัดค้านกันไปที่ไหนงั้นพูดแล้วสาธุขึ้นทันทีไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรไม่ทูลถาม ทูลถามอะไรป้าบเข้าไปมันนี่มันเป็นเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วเป็นธนามก็เป็นมหาสมุทรจ้าครอบไปหมดถ้าเป็นธรรมก็ธรรมธาตุพอผางกับนั้นมันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วมาถามกันหาอะไรนั่นพิจารณาสินี่แหละเรื่องธรรมถ้าปฏิบัติให้เป็นธรรมเป็นอย่างนี้ตลอดไปธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกขอให้มีผู้ปฏิบัติเอื้อมเข้าสู่ธรรมเป็นธรรมนำกองสุขมาให้ทันทีเอื้อมออกไปทางกิเลสเป็นกิเลสนำกองทุกข์มาหันตทุกข์ก็มาให้ทันทีทั้งสองอย่างนี้มาอยู่ใจรวมเดียวกันเอื้อมไปทางไหนเอื้อมเป็นทางธรรมก็เป็นธรรมเอื้อมไปทางกิเลสเป็นกิเลสนั่นก็มาส่งเสริมตัวเองและมาเหยียบย่ำตัวเองแล้วแต่เราจะเอื้อมไปทางผิดทางถูกนะจึงได้สอนพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนออกมาด้วยความไม่โสกทานสอนตรงไหนไม่มีผิดแน่ใจแน่ใจทุกอย่างไม่ว่าทำขั้นใดก็ตามขั้นนี้ขั้นเบื้องพื้นขั้นสูงก็สูงสูงสุดก็นำมาสอนหมดแล้วเวลานี้เราก็พูดคงแต่ก่อนเราก็อยากไปนิพพานอยากสุดยอดจนกระทั่งถึงทำความเพียรไม่รู้จักเป็นจากตายไม่รู้จักหลับจากนอนนี่เพื่ออยากไปนิพพานประหนึ่งว่ามือเอื้อมถึงนิพพานบุดวิดบุดวิดเอื้อมผิดเอื้อมถูกบุดวิดวิดมันก็ยิ่งบืนใหญ่เลยแต่เวลานี้เป็นยังไงนิพพานก็ไม่อยากไปนรกก็ไม่อยากไปไม่อยากโดยประการทั้งปวงสอนโลกด้วยความพอทุกอย่างนี่เป็นยังไงโกหกท่านทั้งหลายหรือได้ถอดออกมาจากหัวใจที่มาจากเวทีปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถมาทุกด้านทุกด้านทุกตาการสอนโลกจึงไม่มีสักท่านหวั่นไหวเราไม่เคยมีว่ากลัวกับสถานที่ใดในสามเดือนโลกธาตุนี้กล้าก็ไม่เคยกล้ากับสิ่งใดทำเหนือทุกอย่างแล้วสอนได้ธรรมดาธรรมดาถ้าจะพูดให้มันเต็มยศก็วิวัตะคือธรรมมันเลิศเลยวัตจักคือถังหมู่ถังคู่นั่นวิวัตะซึ่งเป็นธรรมมันเลิศเลยมาสอนถังหมู่ถังคู่จะไปกล้าไปกลัวต่อถังหมู่ถังคู่หาอะไรถังขยะเอาใจไหมนั่นล่ะวัตจักนี่คือถังขยะในสายตาของธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านถึงได้ท่อพระทัยในการสั่งสอนกับโลกมันมืดมันบอดรวมกันอยู่ในวัฏจักรนี้หมดความสว่างกระจ่างแจ้งรอบโลกธาตุอยู่ในธรรมหมดนั่นเมื่อมาเป็นงั้นทำไมศาสดาองค์เองจะไม่เรียกว่าเลวกับวิถูรู้แจ้งโลกล่ะนั่นใจเวลามันมืดมันมืดจริงๆเหมือนตาเรานี่เอากลางวันเก่าสิหลับตาปุ๊บเดี๋ยวนี้มันก็มืดเดี๋ยวนี้แหละพอลืมตาออกมามันก็สว่างจ้าขึ้นมานี่จิตใจเวลามันมืดที่กิเลสครอบมันอยู่มันก็มืดเหมือนคนตาบอดนะหรือคนหลับตาทีนี้เวลาเราลืมตาขึ้นมามันแจ้งทีนี้ตาของเราเมื่อเปิดกิเลสหมดแล้วทำจ้าขึ้นมาก็เห็นหมดเลยทีท่านว่าอาโลโกอุดปาดิสว่างจ้าตลอดเวลานั่นเห็นไหมล่ะท่านว่าอาโลโกอุดปาดิเนี่ยท่านสอนพวกเราให้พากันตั้งตั้งใจนะอย่าให้กิเลสมันหลอกมันล่อแล้วก็พากันล่มจมล่มจมกันทั้งที่ว่ามนุษย์นี่ฉลาดกว่าสัตว์แต่มันโง่กว่าสัตว์มากนะมันสัตว์เขาไม่รู้บาปรู้บุญเขาก็ทำไปตามปฏิปทามนุษย์นี่รู้บาปรู้บุญแต่มันดื้อเนี่ยที่มันเร็วกว่าสัตว์คือมันดื้อนั่นเองฝืนทำพระพุทธเจ้าสอนยังไงมันไม่ยอมไปตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปตั้งแต่ตามหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองกิเลสลากไปนี่มันก็ลงนรกหมกไหม้ไปทียังว่านรกไม่มีอยู่เหลือเดี๋ยวนี้นะแล้วตกนรกมากี่ครั้งกี่หนแล้วเรารู้ไหมเวลานี้พระพุทธเจ้ารู้หมดจึงนำมาสอนโลกในโทษของมันแล้วพวกเรายังจะบึกบืนยังจะกล้าหาญชาญใจต่อพระพุทธเจ้าต่อสุภริเจ้าหรือโลกพระพุทธเจ้าโลกนรกสวรรค์อยู่หรือเอาลองดูซิทำมาจากจมทั้งเป็นนะให้ระวังนะนี่แหละธรรมะสอนโลกสอนอย่างนั้นนี่เราก็พยายามตลอดเวลาเราไม่เอาอะไรนี่สอนโลกถึงจะบอกว่าเขียนประวัติศาสตร์เลยก็ได้เรื่องประวัติของเราที่ช่วยโลกนี่เราไม่เคยมีสิ่งใดที่จะหยิบเอามาจากพี่น้องทั้งหลายบริจาคมากน้อยเนี่ยเข้ามาเป็นของส่วนตัวแม้ไม่มีสายเราไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วสอนโลกทำสงเคราะห์โลกด้วยความเมตตาล้วนๆเพราะงั้นจึงได้ขอบิณฑบาตหรือเป็นการรบกวนพี่น้องเราก็ตามแต่หัวใจเราเต็มไปด้วยเมตตาไม่ได้รบกวนก็เห็นแก่ความทุกข์ความลำบากแต่ล่มจมก็คือชาติไทยของเราเราอุตส่าห์พยายามฉุดลากขึ้นมาด้วยการแนะนำสั่งสอนวิธีการต่างๆขอบิณฑบาตบ้างแนะนำสั่งสอนประเภทต่างๆให้รู้จักศีลจักธรรมบ้างให้รู้จักการอยู่การกินการใช้การสอยให้รู้จักการรักษาชาติบ้านเมืองของตน
ให้มีความแน่นหนามันคงต่อไปอย่างนี้แล้วก็สอนไปทุกแบบทุกจังหวะแล้วระวังเอาอะไร นี่สิท่านทั้งหลายพิจารณาจ้ะเราไม่ได้หวังเอาอะไรนะเราพอทุกอย่างแล้วสอนโลกสอนเต็มเหนี่ยวแล้วก็ถึงเวลาแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาหลวงตาบอดีที่เอาผึ่งเลยเนี่ยเพราะธรรมพุทธเจ้าเปิดในหัวใจหมดแล้วสว่างจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วจะไปสงสัยกับอะไรในโลกธาตุนี้ก็มีแต่นั่นสอนสอนด้วยความสงสารโลกทั่วไปเท่านั้นเองให้พากันรู้สาพยายามแล้วชาติไทยนี่เป็นของเราทุกคนนะไม่ได้มีอะไรบกบางต่างกันนะชาติไทยของเราเนี่ย 100% เป็นคนไทยคนไทย 100% เราเป็นผู้รับผิดชอบในสมบัติของเราที่มีอยู่ในเมืองไทยนี้ 100% เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงให้รับผิดชอบด้วยกันเต็มเหนี่ยวแต่เพราะเราเป็นคนเรียกว่าเป็นคนไทยต้องรักชาติของตนสัตว์มันรักชาติของมันมนุษย์รักชาติของมนุษย์เราเป็นคนไทยต้องรักชาติของคนไทยเราเมื่อรักชาติของไทยแล้วทำอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อคนไทยต้านทานฟัดกันเลยฟัดกันเลยนั่นดังนั้นถึงถูกที่นักเสียสละก็คือผู้รักตัวนั่นแหละรักสมบัติของตัวเสียสละได้เพื่อสมบัติเพื่อตัวเองนั่นต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันรักเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนะรักต้องปฏิบัติตามความรักต้องเอาจริงเอาจังทุกอย่างให้พยายามอุตส่าห์ทุกคนทุกคนมีมากมีน้อยไม่สำคัญนะมีเท่าไรฝนตกทีละหยดละหยาดมาจากท้องฟ้าทำไมมันทำพื้นที่ทุกที่ทุกแห่งทุกหนเต็มไปด้วยน้ำต้นน้ำไปยังไงนี่ฝนตกมาอยู่มันสามารถที่ทำท้องฟ้ามาสมุนให้เต็มด้วยน้ำได้นี่ชาติไทยของเราเช่นครั้งหลวงมันต้นจะแห้งขนาดไหนก็ตามแล้วก็พวกเราเป็นคนไปทำให้แห้งเองไปกอบไปโกยออกมาด้วยวิธีการใดก็ตามจนครั้งหลวงจะไม่มีนี่หัวใจของชาติอยู่ที่ครั้งหลวงในที่นี้เมื่อเรารู้ตัวแล้วเอาต่างคนต่างขนเข้าไปสิแล้วทำไมจะเต็มไม่ได้แต่มันหมดมันยังหมดได้ขนเข้าไปมันต้องเต็มได้ด้วยน้ำที่เราโยนจากศรัทธาของเราที่รักชาติและเสียสละไปคนละเล็กน้อยไม่เป็นไรฝนตกที่เราโยนเต็มได้ด้วยน้ำอันนี้ก็เหมือนกันครั้งหลวงเราเต็มได้ด้วยศรัทธาของพี่น้องหลายบริจาคมีมากมีน้อยเอาเสียสละเข้าไปเข้าไปนี้แล้วจะไปเด่นในโครงหลวงเราพาสุขเย็นใจทั่วประเทศไทยเต็มอยู่ในกระเป๋าของเรามีมากมีน้อยไม่ได้พาชาติไทยให้แน่นหนามั่นคงให้ฟื้นฟูนะจมได้ทั้งที่เรามีเงินเต็มกระเป๋านั่นแหละชาติไทยจมได้ถ้าต่างคนต่างเสียสละต่างเสียสละแล้วชาติไทยฟื้นฟูก็เดินหลับเราจะมีเงินเราก็อยู่ได้ในร่มในชายคาของชาติไทยของเราสบายไปเลยนั่นเข้าใจแล้วเนี่ยของสำคัญอยู่ที่นี่นะให้พากันจดจำให้ดี นี่เราอุตส่าห์พยายามวันนี้จะพูดถึงธรรมะที่นำมาสอนโลกนี่นะเราไม่มีอะไรสงสัยแล้วในโลกธาตุนี้เป็นเวลานี่มาได้53ปีฟังจริงนะตั้งแต่พ.ศ. 2493ฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปฟาดดินถล่มนั่นตั้งแต่วันนั้นมาเราหมดภาระทุกอย่างที่จะมาแก้กิเลสดีเราบอกเราไม่มีมีแต่การสงเคราะห์โลกสงสารเพื่อนฝูงไปอย่างนั้นแหละตั้งแต่วันนั้นมานี้จนกระทั่งวันนี้เราไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดแม้ไม่เห็นสายที่เข้ามาแทรกในใจพอจะสร้างทุกข์ขึ้นมาให้เอะใจว่าเหือกิเลสตัวนี้กูนึกว่าเอามึงขาดสะบั้นไปตั้งแต่วันนั้นแล้วมึงยังโผล่ขึ้นมาอยู่ไม่เคยมีนี่เราทำพระพุทธเจ้าท่านแสดงวุฒิตังพระมัจจิยังเสพจิตในพุทธศาสนาด้วยการชำระสาสางกิเลสตัณหาซึ่งเป็นตัวภัยได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปนี่มันก็เป็นอย่างนั้นขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องว่าภพชาติสิ้นสุดลงไปแล้วรู้ขึ้นในประจักษ์กับใจนั้นทันทีนั่น นี่แหละธรรมเหล่านี้เรามาสอนพี่น้องทั้งหลายแกงหม้อใหญ่แกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วการสอนธรรมนี่เราพูดจริงๆ เอาคำแน่นอนไม่ได้แล้วแต่เหตุการณ์เข้ามาเช่นปัญหาถามมาข้อใดควรจะออกมันจะออกแก้กันมันจะออกปัญหามาแง่นี้ออกแง่นี้มาแง่นี้ออกแง่นี้มาแง่ไหนมารอบตัวออกรอบตัวนั่นเพื่อแก้ผู้ที่สงสัยผู้ที่มาถามเป็นธรรมล้วนออกเลยเหมือนน้ำเต็มถังเอาเปิดที่ไหนเป็นน้ำออกมาเลยทันทีถ้าถังแห้งผากเปิดที่ไหนจนกระทั่งทุบถังมันก็ไม่มีน้ำเข้าใจไหมหัวใจที่มันแห้งผากจากอาจารย์ธรรมเอาจนตายทิ้งจมไปแล้วมันก็แห้งผากไปอย่างนั้นทั้งที่มันตายมันก็แห้งผากไปด้วยกันถ้าน้ำมันเต็มถังแล้วอยู่ก็เต็มอะไรก็เต็มเอาเปิดออกมาทั้งด้านไหนรอบตัวเป็นน้ำทั้งนั้นพอน้ำเต็มถังแล้วนี่ทำเต็มหัวใจแล้วเปิดทั้งไหนมันก็ออกหมดทำพระพุทธเจ้าทำพระอรหันต์ท่านเต็มหัวใจ ท่านไม่มีอะไรขัดข้องเลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแนะนำสอนเราพูดแม้แต่ตัวเท่าหนูก็ตามเราไม่เคยอัดอั้นตันใจในการสั่งสอนโลก
จะเป็นภูมิใดภูมิใดมามันเหนือทุกอย่างแล้วนี่มาอะไรมันก็รับกันปั๊บปั๊บถ้าจะรับได้สอนทันทีทันทีถ้ารับไม่ได้ดึงออกก็ไม่ออกนะไม่ใช่ว่าจะออกตลอดเวลานะทำนะน้ำเป็นของสะอาดนะสิ่งที่จะให้ชาล้างมันคืออะไรมันสมควรแก่น้ำหรือไม่ถ้าไม่สมควรจะเปิดออกไปใช้ทำไมนั่นธรรมก็เหมือนกันที่มีคุณค่ามากควรแนะนำสั่งสอนเบามากน้อยเพียงไรก็สอนกันไปสอนไปถ้ามันหนักจริงๆหนาจริงๆแล้วสอนหาอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังชักสะพานปะทะปรมะหมดคุณค่าหมดราคามีแต่ลมหายใจฟอร์ดเท่านั้นท่านก็ปล่อยผ่านไปเลย3ประเภทอุคติตัญญูวิปจุตีเนยยะนี่เอาไปได้เอาไปได้แต่ปะทะปรมะนี่หมดคุณค่าหมดราคายังแต่ลมหายใจท่านไม่สอนนี่เราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไหนเมื่อไม่สมควรสอนเราจะสอนไหมนี่แหละที่ว่าไม่สมควรออกไม่ออกไม่สมควรสอนไม่สอนถามท่านเลยก็ไม่ตอบถ้าไม่ควรจะตอบนั่นถ้าควรจะตอบพอผางมาผางไปทันทีเลยนี่คือว่าผู้นั้นจะรับประโยชน์มากน้อยเพราะธรรมท่านไม่มีกิเลสเขาแทรกความแพ้ความชนะไม่มีในธรรมมีแต่ความเมตตาสงสารครอบโลกธาตุเท่านั้นเห็นพี่น้องหลายจำมานะนี่แหละที่มาสอนพี่น้องทั้งหลายทุกวันนี้ เราสอนมาด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วมาสอนโลกนี้เราไม่ได้สอนด้วยความหิวโหยรวยแรงนะใครจะเอาปฏิบัติก็ปฏิบัตินะธรรมพระพุทธเจ้าเลิศเลออย่างนี้ตลอดมาและตลอดไปถ้ามีผู้เอื้อมเข้าไปถึงธรรมจะมีความสุขความเจริญ สงบเย็นใจตลอดไปอย่างนี้ถ้าไม่มีใครสนใจแล้วธรรมก็ธรรมพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็เถอะผู้จมก็คือเราคนเดียวจะจมเพราะเราสร้างความจมให้เราเอาละวันนี้พูดเพียงนี้พอโธ่พูดไปพูดมาก็เหนื่อยธรรมชั้นสูงถึงใจจริงๆวันนี้ธรรมะชั้นสูงถึงใจเจ้าค่ะพูดชั้นสูงแต่ไม่ได้พูดแถวธรรมชั้นสูงอะไรเนี่ยมันขยับตามเจ้าค่ะจิตนั่นแล้วพุ่งตามเจ้าค่ะเอามามีอะไรเนี่ยขอถวายบูชากันเทศเจ้าค่ะเออแล้วก็มีรายงานด้วยเจ้าค่ะเอามามีข้าวเปลือกตกค้าง580บาทนะเจ้าค่ะแล้วก็ถวายที่ดินพ่อหลวงตาอีก 1,680 บาทแล้วก็อีก4กันล่าเจ้าค่ะเออมาวันนี้กี่คน3เจ้าค่ะ3เยอะหาของ3ให้อันนี้ให้3นี่เด็กเด็กถวายทองคำเจ้าค่ะเด็กน้อยนั่นน่ะเนี่ยให้ถวายทองคำให้หลวงตาเหรอครับให้หลวงตาร้องตายใช่ขนมเอาเอาเลยนั่นนะให้ขนมอันนี้หัวหน้าอะไรทางเพื่อนจากกรุงเทพมาเอามาจากกรุงเทพพาเพื่อนมาจากกรุงเทพมาทำบุญครับเอาวางนี่เลยเป็นยังไงเรามาจากกรุงเทพฟังเลยฟังธรรมะเป็นยังไงวันนี้น่ะนะฮะนั่นแค่วันนี้ธรรมะบดุมดาน่ะมันออกนานๆมันจะออกอย่างนี้ทีนึงนานๆจะออกทีนึงวันนี้ปูปับจากรักจากแมวแล้วก็ขึ้นเลยวันนี้เอามาอยากจะให้เพื่อนได้ฟังธรรมของตาเจ้าค่ะอยากให้คนได้ฟังแล้วก็เทศแล้วนี่ยังมาอยากอะไรอีกสนใจไงเจ้าค่ะฮะเท่าไหร่เนี่ยต้องตาหนู5บาทครับโอ้เด็กน้อยครับโทษๆถ้าเอาเนี่ย5บาทครับผม5บาทเหรอ5บาทเออให้เอาอันนี้ให้เอาอันนี้ให้5บาทนี่10บาทนึงฮะเออ10บาทอ้าวครับนะไปอ่ะเอาไปนู่นไปแล้วปากน้ำของเล่นอะไรนู่นกำลังขึ้นทะเลมาจะขึ้นฝั่งฝั่งน้ำเรือใหญ่นึงนะโทษโทษมีอาจารย์ใหญ่มาเป็นนั่งเรือมาด้วยนะโอ้ของเล่นอะไรวะ อาจารย์ใหญ่คนไหนนั่นชื่อดงเย็นนั่นเย็นดูดูหน้าดูรูปเหมือนองค์ไหนวะผู้พรมนะบ้านดงเย็นไม่เหมือนไม่เหมือนฮะถ้าไม่สงสัยไม่เหมือนก็ช่างคือนี่ท่านลูกว่าเป็นหลวงปู่พรหมต้องหลวงปู่พรหมเข้าใจไหมพอเราสนิทกับสนองกับท่านมานานลูกท่านไม่ค่อยเหมือนก็มีเข้าเหมือนอยู่บ้างแต่ละพอหลวงปู่พรหมกราบเลยนะนี่ลูกหลวงปู่พรหมโอ้เด็ดมาเนี่ยนั่นน่ะ
ครูบาอาจารย์องค์ใดมาเป็นสารณะของพวกเราสมัยปัจจุบันนี้สังฆังสนังกถามนี่ก็คือนี่องค์นึงเป็นทหารเท่านั้นวางเลย นี่สังกับเผาศพเพราะเราเคยคุยธรรมะกันแล้วนี่ก่อนที่ท่านสวดมรณภาพนะคุยธรรมะกันสนิทกันมากกับท่านนี่กับท่านหลวงปู่พรมไปอยู่ไปพักอยู่วัดกับท่านโรงเย็นก็เคยไปโรงเย็นที่จะไปวันนี้บ้านหลวงปู่พรมนะไปหาท่านไปคุยกันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนละอยู่นามนก็เหมือนกันท่านเด็ดเดี่ยวมากนี่เวลาท่านมรณภาพเราไปเผาศพเราได้กระซิบบอกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามไปด้วยส่วนมากก็มีแต่กรุงเทพนะติดตามไปนี่เวลาไปเผาศพท่านนี่ให้พยายามเอาอัฐิของท่านอาจารย์หนูนี่ให้ได้นะอัฐิของท่านอาจารย์นี้จะต้องเป็นพระธาตุจะเป็นพระธาตุเท่านั้นไม่เป็นอื่นนะว่างั้นนะพอดีไปพอเผาศพแล้วโอ้ยคณะกรรมการเขาเป็นท่านเขาใกล้ไม่ได้อาจารย์ผู้แนะก็เลยไม่ได้เรื่องแล้วพาลูกศิษย์แผ่นเลยเลยไม่ได้เพราะเผาศพเสร็จแล้วเป็นพระธาตุนั่นเองมั้ยครับอย่างนั้นน่ะพระกรรมฐานไทยกันไม่ผิดพอภายในถึงกันทุกอย่างแล้วแน่นี่ก็ถึงกันมาพอแล้วนี่จึงกระซิบลูกศิษย์ว่าไปนี่ให้พยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้นะอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนว่างี้เลยเลยอาจารย์ก็เข้าไม่ได้ลูกศิษย์ก็แบบกำแพงมีกี่ชั้นยังสู้ไม่ได้คณะกรรมการเลยไม่ได้อาจารย์ร่างกายประธานนี่หลวงปู่ตื้อองค์หนึ่งที่อยู่วัดอโศกรามแต่ก่อนนั่นองค์หนึ่งนี่ก็เป็นพระท่านเลยนี่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นเห็นไหมเนี่ยจังว่าเราจึงเรียกว่าโรงงานใหญ่แห่งการผลิตทำมาเลิศเลอแก่มาราลูกศิษย์ทุกหลาทั้งหลายไม่มีใครเกินท่านอาจารย์มั่นบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยไปลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะออกจากนี้จะเรียกว่าโรงงานใหญ่คือหลวงปู่มั่นนะเวลานี้ผ้าที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งมีน้อยกว่าอะไรแล้วนั่นท่านไม่ได้แสดงตัวนะไม่รู้ทำเลิศเลอขนาดไหนลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเท่าที่จำได้เวลานี้ตั้ง10กว่าองค์ที่อัฐิกลายเป็นพระธาตุพระธาตุพระธาตุนี่อยู่แห่งทุกแห่งทุกแห่งมีทั่วไปที่พอระบุได้ก็เช่นหลวงปู่พรมนี่องค์หนึ่งท่านอาจารย์ตื้อองค์หนึ่งนี่สองแล้วนะสามท่านอาจารย์ขาวสี่ท่านอาจารย์คำดีห้าหลวงปู่แหวนจ้ะหลวงห้าหลวงปู่แหวนแล้วอะไรหลายองค์ฮะหลายองค์ปู่ฟันหลวงปู่ฟันนี่หลวงปู่ฟันแน่แน่จวนจะเข้าแล้วตอนท่านมรณภาพก่อนมรณภาพตั้งเท่าไหร่ตั้ง20ปีได้คุยสมาธิแล้วเราเปิดให้ฟังหลวงปู่ฟั่นนั่นน่ะแล้วพูดให้ฟังชัดๆที่เราแน่ใจต่อท่านว่าต้องเป็นพระธาตุนี่นะคือท่านเข้าจุดแล้วเวลาไปคุยสมาธิกันหาพยายามหาเวลาจะเข้าคุยกับท่านโดยเฉพาะเข้าไปทีไรท่านมันจะหักมีอยู่นั่นล่ะเพราะนิสัยวาสนาต่างกันหมอเข้ามาให้ไม่รับแขกท่านไม่รับแขกแต่ท่านรับพระเพราะอะไรไม่มีเวลาเราเข้าไปหาท่านที่นี่ท่านก็เลยเล่าให้ฟังไปเผาศพหลวงปู่มั่นมาแล้วท่านมาท่านจะเป็นจะตายจริงท่านก็มากำหนดภาวนาที่นี่มันจะไปท่านว่านั่นพิจารณาปั๊บก็ไปตรงนี้ท่านว่าอย่างนั้นเราก็จับปุ๊บเลยนี่เห็นไหมมันมีสูงมีต่ำอะไรมันนึกเนี่ยครูอาจารย์นะพอเข้าไปถึงอยู่นั่นปั๊บท่านทางนี้ขึ้นเลยท่านนี่เอออย่างนอนตายอยู่นี่เหรอหนุนฟังที่น่ะมันว่านะทําว่าทําเป็นอะไรไปเราไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์ใช่มั้ยล่ะเราว่าให้ทําอยู่ในหัวใจครูบาอาจารย์ท่านไปอยู่ตรงนั้นนะทางนี้ดูตลอดพิจารณาตลอดพอไปถึงนั่นท่านก็อยู่ตรงท่านเรียกว่าครูของท่านในระยะนั้นอยู่ตรงนั้นทางนี้มันก็ออกรับไปเออยังนอนตายอยู่นี่เหรอเนี่ยมันเป็นในจิตนะถ้าว่าไม่มีใครเลยนี่จะเอากันเดียวตอนนั้นเลยนะผางทันทีเลยนะนี่เราทำเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นภูมินั้นเป็นสมมุติหนึ่งหลักธรรมชาตินี่เป็นธรรมไม่มีสูงมีต่ำนี่เช่นท่านพูดเอาวันนั้นทางนี้ยังขึ้นก็เลยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเพราะท่านพูดถึงตรงนั้นท่านไปอยู่ตรงนั้นนะยังนอนตายอยู่นี่เลยพูดอ่ะนึกว่าไปถึงไหนแล้วหรือว่างั้นเลยความหมายแต่จากนั้นเป็นที่แน่ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาตั้ง20ปีท่านกับมรณภาพนะคือพ.ศ.93แล้วก็520ปีท่านมรณภาพครับพ.ศ.เท่าไหร่นะพ.ศ.
505 506ปี506ไปเผาศพท่านจังกงมานั่นน่ะเข้าไปแวะท่านปี506ท่านไปเล่าเรื่องภูมิธรรมภูมิจิตให้เราฟังนะสิเพราะเราพยายามจะเข้าหาท่านทีไรท่านไม่รับแขกแต่ท่านรับพระอยู่ตลอดมันไม่มีเวลาสิท่านเลยเล่าเรื่องของท่านออกมาแล้วก็จับเอาจนได้นะเสียใจอยู่ท่านจะแยบเอาสักนิดหนึ่งก็จะได้ประโยชน์มากมายพอไปถึงที่นั่นมันจะเทือนใจมากนะความหมายว่างั้นนะพอท่านไปพูดถึงนั่นท่านตายใจแล้วนี่ทางนี้ก็ขึ้นลาบยังนอนตายอยู่นี่เลยนึกว่าไปถึงไหนแล้วหรือเปล่าท่านแต่จากนั้นไปแล้วภูมิจิตท่านจะดิ่งแล้วเราก็รู้แล้วนี่นะทีนี้ตั้งแต่506มาถึง520ก็หลายปีเพราะงั้นเราจึงแน่ใจแต่ก็มีพยานแล้วนะพอท่านมรณภาพไปนานอาทิของท่านเราเป็นประธานกรรมการที่จะรักษาเก็บรักษาจ่ายไปที่ไหนไหนเราเป็นคนไปตรวจไปดูนั่นมาดูเสร็จแล้วเราก็หาวายวิธีการเพราะเราเป็นประธานหรือว่าไงอันนี้เอาไว้ในบรรจุนั้นบรรจุนั้นอันนี้ไม่เอาละเราทำท่าว่าอันนี้จำเป็นมากกว่าคือความหมายว่าจะแจกลูกศิษย์ที่ไปแล้วก็บอกอันนี้ไม่เอาแล้วโอ้ยยุ่มเลยนี่ละที่เขาเอาไปแล้วมันกลายเป็นพระธาตุอยู่ในบ้านของเขาน่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าอาทิท่านจันมั่นเป็นพระธาตุแล้วเรายอมรับทันทีเนี่ยเรื่องราวเป็นนั้นคือหาอุบายให้ลูกศิษย์ก็เราเป็นพระธาตุกรรมการอยู่ว่าอันไหนทุกคนทุกคนเราก็แยกออกว่าอันนี้ไม่จำเป็นแล้วว่าเพราะว่ามันจะเป็นอ๋อลูกศิษย์ลุ่มเลยหมดเลยเขาได้อันนี้แหละที่เอามาอวดเราว่าเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วเป็นมากกว่ามากเนี่ยก็อย่างนั้นแล้วคันละเข้าเนาะไม่เป็นอื่นชาติกับเดียวตอนนั้นเองนะนี่ก็องค์หนึ่งแล้วองค์ไหนบ้างนาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยทางละเอานับไปเลยนะตั้งแต่ท่านอาจารย์แหวนอาจารย์ขาวหลวงปู่พรหมหลวงปู่ตื้อสี่แล้วนะคำดีนะหลวงคำดีครับหลวงปู่คำดีหลวงฟั่นหลวงปู่ฟั่นบอกเลยไม่แน่ไม่เป็นอื่นว่างั้นแล้วก็ก็บอกแล้วนี่ว่าเป็นพระธาตุแล้วจะว่าไงอีกจันจวนฮะท่านจวนจันจวนทองท่านสิงห์ทองท่านล่าเก้าแล้วนั่นนั่นท่านเก้าองค์ผู้บัวน้องแสงหลวงพ่อบัวน้องแสงแล้วก็สิปู่ล่าครับฮะปู่ล่าล่านับแล้วนี่อย่างน้อย10องค์อย่างน้อยได้10องค์แล้วที่อธิกรายพระธาตุอัฐิจากการพระธาตุนั้นท่านก็มีตำราบอกไว้เรียบร้อยแล้วคืออัฐิของผู้จะเป็นพระธาตุได้คือกระดูกเราเนี่ยอัฐิเนี่ยที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นั้นเป็นอัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นฟังดิของอื่นเป็นไม่ได้เท่านั้นฟังตัดขาดไปเลยนี่ก็ขนาดนั้นนะถึงว่าโรงงานใหญ่คือหลวงปู่มั่นของเราเนี่ยถือครูบาอาจารย์หลายองค์ไม่น้อยทุกวันนี้ยังไม่ตายก็ยังมีที่เป็นแบบนั้นนะแล้วจิตเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งไปแล้วก็ยังมีอยู่หลายองค์แต่อันนี้นะเป็นเพียงว่าท่านไม่ตายก็ไม่เรียกว่าอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุคนนั้นเองเดี๋ยวก็มีเป็นพยานอยู่ตลอดเดี๋ยวมีอยู่ทั่วไปเวลานี่นี่แหละผู้ตั้งใจปฏิบัติตามศีลธรรมในแนวทางของพระเจ้าที่สอนไม่เป็นอื่นต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเอาละที่นี่จะให้พรพอใจขึ้นทะเลมาเมื่อไหร่เนี่ยมาถึงเมื่อคืนเจ้าค่ะมาถึงเมื่อคืนเจ้าค่ะเวลาหลวงตาคุยธรรมะกับพระที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเจ้าค่ะคงก็เหมือนจะชกกันเหมือนเวลาลูกคุยกับเพื่อพระเพื่อนของลูกค่ะครับคุยที่ไหนเวลาคุยธรรมะกันนะฮะเวลาถ้าภูมิจิตภูมิธรรมมันเท่ากันนะเจ้าค่ะพระเพื่อนลูกเลยนะฮะมันเหมือนชกกันนะเจ้าค่ะเพราะว่าพลังจิตมันกระแทกกันแล้วมันแหม่มันจะคนทะเลาะกันนะเจ้าค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทุกท่านอันนี้ให้พรนะเหรอเพื่อนถวาย 50,000 โอ้โหได้ตั้ง 50,000 60,000 นู่นน่ะนี่เป็นเช็คหรืออะไรเช็คหรืออะไรคะเป็นเช็คเออเช็คเราส่งนะแน่จะ 50,000 ไม่ได้ 50,000 มาคุณตาเจ้าค่ะมีคนฝากถวายอีก 1,900 กิ่งเจ้าค่ะเป็นเงินลาวเจ้าค่ะ 1,900 กิ่งดีละคันดีละต่อไปนี้จะให้สินให้พรฮะอะไรเนี่ยนี่มาอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆฮะเช็คค่ะมาเรื่อยๆนี่เงินนี่เอา
นรุ่นเช็คไว้ทางนี้อ่ะเช็คไว้แล้วต่อไปบุญจะให้สีให้ก่อนสีได้ไรแล้วยังลูกศิษย์ที่อาจารย์มั่นที่กระดูกเป็นพระธาตุและผู้หญิงก็มีค่ะผู้หญิงก็มีไปแม่ชีแม่แก้วนี่คนเป็นอันที่เป็นพระธาตุแล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะทำมันไม่มีเพศทำมันเป็นของใจอ้าวได้แล้วจิตทำไม่มีเพศถ้าเพศพุทธเจ้าสอนทำไมถ้าไปกำหนดกฎเกณฑ์พุทธเจ้าสอนทำไมถ้าไม่มีทางที่จะเป็นพระผู้มีความได้สอนไปสมัยนี้ใครจะฉลาดเกินจัตตาราวะเอาละที่นี่ให้พอให้ตั้งนั่นเอามาเรื่อยว่ามาก่อนมาเรื่อยนะวันนี้ตอนเที่ยงเที่ยงไปแล้วก็จะได้ไปนู่นนะก็มีอยู่สองแห่งวันนี้นะไปนี่จึงได้ดูแผนที่นี่มีทองนี่แยกไปบ้านโรงเรียนนี่นะบ้านท่านแกนพงบ้านโรงเรียนนี่จะไปบ้านท่านเขานิมนต์ไปรับพระป่าที่นั่นแล้วก็วกกลับมาทางบ้านดุงไม่ไกลกันตอนแยกวันนี้ไปนี่ไปบ้านโรงเรียนแล้วกลับมานี่จะไปบ้านดุงไม่ไกลนะวันนี้เที่ยงออกทางบ้านโรงเรียนบ่ายสองโมงทางบ้านดุงบ่ายสี่โมงบ้านดุงบ่ายสองโมงบ้านโรงเรียนบ่ายสี่โมงบ้านดุงบ้านดุงสี่โมงเลยครับผมไปบ้านดุงสี่โมงบ้านโรงเย็นบ่ายสองโมงวันนี้ไปทั้งสองงานเดียวนะหนักหลวงตาก็ดีนี่ให้พรนะ ยะถาวาดิวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปาปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิจตูสาเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเมื่อไปแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยเอาแฟนไปต่อไปเอาตาครับแฟนแม่กับลูกครับว่าไปนะมายังไม่ได้อ่านให้พี่น้องหลายทราบนะวันนี้อ่านนี่บ้างสรุปทองคำดอลลาร์วันที่15กุมภาทองคำได้1กิโล14บาท58ตังค์นับว่าได้มากดูนะเนี่ยระยะ2สัปดาห์วันนี้ได้วันละกิโลกว่าติดต่อกันมาเรื่อยอันนี้ดอลลาร์ได้ 1,752 ดอลนี่นะทองคำที่ต้องการมอบกับทางหลวงตั้งแต่เริ่มประกาศนำช่วยชาติทั้งหลายนั้นเวลานี้ได้คือต้องการมอบคลังหลวง 4,000 กิโลนั้นเวลานี้ได้มอบคลังหลวงแล้ว 2,550 กิโลยังขาดอยู่อีก 1,450 กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลตามที่กำหนดไว้นี่พักหนึ่งเนี่ยทองคำที่ได้หลังจากมอบคลังหลวงแล้วนั้นเวลานี้ได้183กิโล4บาท39ตังคือวันที่เรามอบคลังหลวงที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่26กันยานะหลังจากนั้นมาเราได้ทองคำเพิ่มอีก183กิโล4บาท39ตังค์มาถึงปัจจุบันนี้แล้วทองคำต่อยอดจากโครงการช่วยชาติ800ล้านบาทนั้นได้ซื้อทองคำได้2,012กิโลครึ่งซึ่งเท่ากับน้ำหนัก2ตัน12กิโลครึ่งที่รวมทองคำที่มอบเข้าคลังหลวงแล้วเวลานี้ 4,562 กิโลครึ่งซึ่งเท่ากับ4ตันน้ำหนัก4ตันกับ562กิโลครึ่งนะ
ทีนี้รวมทองคำทั้งที่มอบแล้วและยังไม่ได้มอบเข้าคลังหลวงนั้นเวลานี้ได้ทองคำ 4,745 กิโลครึ่งนี่กระโดราทราบตามนี้เนี่ยทองคำที่เราได้ทั้งหมดเวลานี้ทั้งที่มอบคลังหลวงแล้วและยังไม่ได้มอบนั้นรวมกันทั้งหมดเป็น 4,745 กิโลครึ่งนะเนี่ยวันนี้อยู่จุดนี้แล้วนะต่อไปขยับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอาละพอหมดแล้วนะไม่มีอะไรอ่านอีกแล้วถ้าอยากให้อ่านอีกออกมาเราจะอ่านได้สลายเราจะอ่านวันยังค่ำก็จะอ่านวันปฏิงานก็จะขอเวลาขอขอนไว้ก่อนกำลังนับทองคำเลยว่าเอาใจละจริงเที่ยงออกออกก็ดีไปดงเย็นอย่างนี้ยังกับใบบ้านดุงค่ำอันนี้กว่าจะมาถึงค่ำเป็นไงฟังเทศใจจ้ะค่ะพุ่งพุ่งตามจ้ะค่ะฮะพุ่งตามจ้ะค่ะถึงแม้ทำมาพูดแก่ก้าวไปมั้งวันคือวันนี้ดูว่าฟ้าหยุ่นจะเกิดยังแต่ไม่เสด็จเข้าวันก็เสด็จเมากันวันนี้เสด็จกับพระเจ้าข้างนะข้างแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เข้ามาคงเป็นพรุ่งนี้เช้าอ่ะเข้ามาวันนี้จะก็เดินมาปักข้างคือยอดทางพึ่งเช้าก็เข้ามาที่นี่นะเลิกเลิกขึ้นไปเลิกหาเลิกอย่าให้ใหญ่ๆนะไปโอ้ไม่ใหญ่เดี๋ยวบอกก็ไปเลยนักบวชอยู่ตรงนั้นก็ยืมเงินมั้งไปจังหวัดตอนนี้สองคำแล้วก็ได้ประมาณเท่าไหร่ยังไม่รู้คำนั้นเท่าไหร่13 บาทครับผมฮะ13 บาทครับเออครับผมสองคำไม่ยี่สามบาทก็ให้เรื่อยๆเราตั้งสองคำไว้เป็นจุดสูงสุดที่เป็นความมุ่งมั่นของเรากับบรรดาพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่ว่าการช่วยชาติไทยครั้งนี้ทองคำเราไม่ควรจะให้ต่ำกว่า10 ตันว่างั้นนะจะเป็นความสง่างามแก่ชาติไทยของเราเป็นอย่างมากทีเพราะอย่างไรก็จะต้องออกประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ธรรมชาติของเราที่กู้ชาติขึ้นมาควรจะได้ทองคำหนักติดตันเป็นเครื่องประดับประวัติศาสตร์และชาติสายเราให้งดงามแต่สายสาโลกทั่วไปด้วยมีตัวงานทราบตัวหน้ากันเราพยายามเต็มเหนี่ยวแล้วยาเส้นโอ้เนี่ยยังไงโอ้ไปละสิเนี่ยไปละไปละ